เดินคล่องเลยปกติขานี่ผมเดินไม่ตรงนะแล้วก็สั่นก็หายแต่ตอนนี้มันเริ่มมีนิดๆนะกลับมาคืนคำถามมีว่าหลังจากผมไปแล้วได้กินยาไหมก็กินยาผมตอนนี้ยังกินยาหม้ออยู่ยาหม้อเนาะสมุนไพรนะก็มันยังไม่หมดหม้อยังได้ก็เลยก็จะกินเพิ่งไปครับผมถามทีละคำครับได้กินยาไหมกินยาหม้อคือสมุนไพรนี่นะต้นไม้ใบหญ้านี่นะครับเป็นพอผมยกย่องอยู่แล้วต้นไม้เป็นยาพืชเป็นยาผมยกย่องแล้วตรงนั้นแต่ทหารก็ไปใช้กินยาที่เขาเคยได้กินกินยาคลายเส้นที่เขาว่าโอเคไหมครับแล้วก็ยาอะไรเข้ามาอีกทีไม่รู้ยังงั้นกินมาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วมันก็ไม่ดีขึ้นพาคินสันเป็นที่ยอมรับกันทั้งโลกครับเอาไม่อยู่เมื่อเอาไม่อยู่แล้วจะไปหาเขาทำแมวทำไมวะเนี่ยตอนนี้ผมมันคือจะกินให้หมดไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวต่อผมสรุปแล้วว่าครับผมยกย่องส่งเสริมมาแล้วต้นไม้ใบหญ้าโอเคไหมยาหม้อนั่นแหละก็ใส่ไปให้มันหมดแล้วก็ทบหม้อมันซะเลยกินหมดทั้งหม้อก็เนี่ยให้มันจบโอเคไหมก็จบมันจะรู้ว่ายาหม้อก็รวยมาเยอะแล้วโอเคไหมไอยาวิทยาศาสตร์ตะวันตกก็รวยมาเยอะแล้วมันไปทั้งสองทางแล้วมันสุดทางแล้วมันไปไม่รอดแล้วมันตันโอเคไหมครับครับนี่มันเป็นทางออกผมเลยต้องมาเอาพอนี่มันเป็นทางจะสวนฟังให้ทันนะครับอุตส่าห์ชี้ทางออกให้เนี่ยครับผมนะตะวันตกไอพวกคลายเส้นบ้าบอคอบอกนั่นแหละมันตึงมันยืดมันสั่นโอเคไหมกินมาเยอะแล้วล่ะทามาเยอะฉีดมาเยอะแล้วล่ะไม่ไหวก็ไปหายาหม้อคือต้นไม้ใบหญ้าใช้มานานแล้วก็อ่ะนะพอทุเรายังไม่ไหวก็แล้วกันนี่มันเป็นทางออกเนี่ยโอ้ยมาเจอลูกหมอปุ๊บเดินริ้วเลยวันนั้นอย่างนี้เป็นต้นสั่นก็น้องให้ลงเราเจอทางออกแล้วไม่ใช้ความถี่ต่างหากแล้วผมเป็นคนผมไม่ใช่หมอผมจะไปนัดไปทำไมแล้วเราต้องรู้ตัวเองใช่ป่ะแล้วช่องทางก็ให้เข้ามาอยู่แล้วเรื่องของเฟซน่ะที่นี่ก็บอกให้รู้ว่าการเปิดทำงานจันทร์อังคารพุธผมไม่นัดใครเพราะว่าผมไม่ใช่หมอโอเคนะอยากจะให้ลูกหมอช่วยก็มีช่องทางเข้ามาอยู่แล้วก็ใช้ความถี่สิครับคำว่าความถี่หมายความไงดูใช้โทรศัพท์นะครับมันไม่ใช่พอเปิดฟังเสียงงอกอันนั้นประจำวันความถี่มาที่นี่เช่นวันจันทร์มันดีขึ้นได้สองสามวันใช่ไหมฮะครับจากวันนั้นวันนี้ถามว่าห่างกันกี่วันครับก็เจ็ดวันนะฮะเจ็ดวันเจ็ดวันนะเจ็ดวันยังสั่นนะต่อไปก็เพิ่มความถี่มาสามวันมาวันจันทร์มาวันพุธมาเว้นหนึ่งวันแล้วเรียกเพิ่มความถี่เข้าใจไหมครับก็มาตามช่องทางงอกเปิดจันทร์พุธเข้าใจไหมล่ะเนี่ยเข้าใจนะเริ่มวันจันทร์พักวันอังคารพุธก็แจ้งความจำนงมาวันพุธก็มารู้จักเราเพิ่มความถี่หนึ่งสัปดาห์วันห่างเกินไปเข้าใจไหมครับครับสามวันทีซะโอเคไหมครับต่อไปก็ไม่ได้แล้วผมไปอเมริกาแล้วนี่น่าจะทำงานวันสุดท้ายด้วยซ้ำไปถือว่ายังโชคดีที่นี่มาพรุ่งนี้ก็ไม่อยู่แล้วแต่ถือว่ายังพรุ่งนี้ก็ไปตาคลีแล้วแต่ถือว่ายังดีที่มาวันนี้ก็โชคดีฟังก่อนฟังก่อนจะเติมฟังให้เข้าใจเวลาผมพูดให้เข้าใจนะผมช่วยมันไม่ยากหรอกไอ้เข้าใจเนี่ยมันยากแต่จริงเพราะเข้าใจมันจะง่ายทุกอย่างจะง่ายผมช่วยได้ทั้งนั้นแหละพวกเนี้ยช่วยกันมาเยอะแล้วพวกมือสั่นตักข้าวใส่ปากยังจะไม่ได้เราช่วยกันมาเยอะแล้วผมไม่ใช่หมอเฉยๆหรอกถ้าผมทำมาแล้วไปแข่งกับหมออีกหมอก็อิจฉาตาร้อนอีกใช่ไหมครับครับแล้วก็งานเข้าอีกผมไม่กลัวอยู่แล้วงานเข้าไงก็ว่าท้ามันทุกคนซ้ำจริงบางทีเคืองมากนี่แน่เนี่ยท้ามาเลยทุกคนเลยต่อให้ด้วยเวลาผมบ้าผมบ้าแต่อย่าเลยอย่าให้ถึงขั้นนั้นมันไม่ดีใช่ไหมครับแล้วก็มาช่วยกันวันไปวันนี้นะฮะแล้วก็ช่วยกันไปด้วยความสุขด้วยความสุขสนให้เฮฮาของเราโอ้ยถ้าผมทำการค้า
ถวนี้ไม่มีที่จอดรถเข้าใจไหมครับรถส่วนตัวนะจะหาเอามาทำหาคันเดียวอาทิตย์นี้ไม่ขี่มันเลยใช่ป่ะเมื่อกี้ก็ไปทิกซี่ครับทิกซี่ใช่ไหมอยากจะปลดปล่อยมันทั้งหมดใช่ไหมครับประดับบารมีเหรอพ่อใช่ไหมใช่เหรอโอเคนะเข้าใจตรงกันนะนะต้องการที่จะดับเข้าใจตรงกันเลยครับนอนคนเสียงดังยังดังอยู่แล้วไม่คือเขียนไว้ก่อนฮะตอนนี้ยังนอนคนเดียวพอดีแฟนไม่ได้มาเลยไม่รู้แต่เขียนบอกอาการบอกไว้ก่อนนะบอกไว้ก่อนแฟนไม่เยอะก็งวดที่แล้วก็บอกเผื่อคือมันนึกงอกได้เพิ่มพันทีเพิ่มการจำกัดเอาฟังคนนอนกรนบอกก็เลยว่าปอดกับหัวใจทำงานไม่สามัคคีกันนี่แค่นี้อย่าไปหาอะไรมารักษายาไม่มีทางนั่นเลยสองฝ่ามือผมด้วยผมช่วยคนมาเยอะครับเห็นนะนอนคนนมบ้าหมูรู้จักบ้าหมูโอ้นี่ลายเองนมบ้าหมูนี่เสียอย่างเดียวช่วยคนหนึ่งช่วยกันมาสายที่จะช่วยอยู่แล้วแล้วเธอพากินสันถ้าดูตามนี้นะนี่เขียนเองใช่ไหมตัวหนังสือครับก็ไม่เละแล้วเนี่ยเขียนอ่านได้สบายอยู่แล้วเนี่ยมือฝาเป็นมือฝาด้วยฮะมือเป็นข้างขวาใช่ไหมครับครับแล้วก็เป็นมือฝาข้างขวาขาฝาเขียนหนังสืออะไรอย่างนี้นะฮะนี่มันเขียนตัวหนังสืออ่านออกเลยมันไม่ได้สั่นอะไรเลยมันไม่เชิงมันมีอาการเหมือนกันฮะแต่ยังเป็นคือประมาณ2ปีครับผมเออยังเอานะฟังให้ดีนะครับคือจริงๆแล้วต้องให้สังเกตตัวเองมากๆก่อนที่จะมาหาผมวันแรกครั้งแรกมันสั่นขนาดนี้ก็ต้องรู้เองผ่านผมไปแล้วประมาณสักชั่วโมงมันดีสองสามวันดีใช่ไหมครับดีแต่ที่ผ่านมาต่างหากที่มันเริ่มแย่ลงจะมาเหมือนเดิมถามว่ามาเหมือนเดิมฟังดีนะตอนนี้เข้าเรื่องนะเข้าไปเดี๋ยวนี้ไปเหมือนเดิมเหมือนกับก่อนที่จะมาหาผมเท่ากันไหมยังไม่ถึงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่ถึงตรงนั้นก็ประมาณ50%ครับก็แปลว่าครั้งเดียวผ่านไปเทียบแล้วนะคือกลับฟังผมเข้าใจแน่นอนครับผมเป็นคนที่เข้าใจไวมากนะเรื่องครับที่ผมถามเข้าไปอย่าคิดว่าผมไม่เข้าใจผมเข้าใจแน่นอนแต่ต้องการมันตรงกันไหมท่านเองครับที่ทวนความตรงกันไหมก็แปลว่าออกจากผมหน้าวันนั้นดูเหมือนว่าไม่ได้100%อะไรกันใช่นะใช้ชีวิตธรรมดาที่บ้านเออมันแย่ลงไป5%หรือ50%ครับงั้นตอนนี้50%ที่ยังหลงเหลืออยู่ครับเอาละก็มาคลายไปหมดไหมเป็น100%หรือว่าเป็น150%ไม่ประมาณครับเนี่ยคือต้องคิดอย่างนั้นแล้วมันจะมีทางไปต่อครับก็สังเกตหน้าทีนี้นะครับเอาล่ะเข้าใจตรงนั้นนะครับโอเคตรงนั้นจบไหมทางนู้นจบนะเดี๋ยวถ้าจบก็เอาน้ำมาเป็นของใครของหนูค่ะของหนูของหนูจำไว้ของหนูมีคนกันไหมของหนูนะเอาจอไว้ของหนูมีรูจบขาดไว้นะเอาของหนูมีอะไรของหนูมันจะได้ไหมหนูก็มีรู้เหมือนกันแต่รู้ใหญ่กว่าไปเอ้าโทรศัพท์ไม่ใช่ครับของเขาครับลงอยู่นี่ครับสังเกตดูมันจะเบาถามว่าเจ็บไหมครับเจ็บครับเจ็บแค่นี้พอเนาะเอาแค่รู้สึกทิ้งเป็นร้อยอย่าสู้
ผ่อนตามหายใจไว้มันจะไหลมันเองครับมันจะไหลมันจะเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายมันเองพลังนี้ก็เป็นอย่างนั้นครับโทษครับเขาโยนแล้วเล่นเจ็บไหมหัวไหล่ไม่เจ็บแต่ตึงครับตึงโอเคครับดูนะตึงมันจะหย่อนนะทีนี้นะนี่คือพลังเหลือเชื่อจะตายคนไหนไม่โดนสัมผัสจะไม่รู้หรอกครับโทษดูตัวนี้มันจะป๊าบเลยโทษครับไปแล้วนะครับสามมันจะวูบเลยครับวูบให้ก็โล่งนะครับครั้งหนึ่งสังเกตแป๊บพลังผมนี่ไม่ได้นะปึ๊บบอกให้รู้ล่วงหน้าถามว่าจริงไหมนั่นนะครับลองยกแขนยกขาสิยกแขนเลยครับลงโล่งโปร่งเบาจำสิเนี่ยคล่องตัวคล่องตัวครับคล่องตัวนิ้วมือคล่องตัวเท่าหรือเป็นปกติไหมเท่ากับข้างซ้ายปกติเห็นไหมนี่คือสิ่งที่มันได้โดยทำมันไวจริงๆพลังงานบริสุทธิ์มันไวมากมันจะยากตรงที่ตอนทำความเข้าใจระหว่างกันความเข้าใจมันมีผลมากทำใหม่ซิจะดีกว่าซ้ายครับนี่คล่องกว่าคล่องกว่าเยอะอันนี้เนิ่นเนิ่นไปนี่คล่องกว่าทีนี้เราซ้ายประกอบพิเศษเลยชัดมากต่อไปจะเบาหัวทีนี้มาไอ้ยาฝรั่งกินก็ไม่ได้เพราะคำว่าพาร์กินสันเอาไม่อยู่อยู่แล้วเป็นที่รู้กันทั้งโลกเลยครับผมจะเป็นหัวใจเอาด้วยฮะโอ้โหจริงหยุดกินฮะหายเลยฮะพวกนี้เนาะรหัสร่างกายมันเป็นรหัสธรรมชาติก็น่าเห็นใจเพราะมันมีใครมาชวนคิดกันเรื่องพวกนี้มีแต่ชวนเชื่อเจ้าชีวิตเจ้าช้าในมีในมารากหญ้าเป็นเหยื่อไฮโซหมด
ใช่ไหมรู้จักไฮโซไหมมันเยอะไฮโซหมดไฮโซเดี๋ยวเอาทั้งหมดทั้งหญิงทั้งชายด้วยมันเดี๋ยววันยาบันยังจะเบาหัวก็ครับก็ครับไหนเอิ๊กแข้งขาไปเลยทีเย็ดครับร่างกายผมใช้ได้หมดนะบอกทราบไว้นะครับจะใช้ส่วนไหนก็ได้หมดจะมีประโยชน์หมดเรียกหายใจใช่ไหมพูดอย่างเดียวหายใจเองพูดอย่างจะดีเองหมดเป็นไงสุดยอดไหมอ้าวลูกเดินเลยเช็คอัพเลยให้มันรู้ว่าไผ่ไผ่เดินสบายนะต้องตัวไหมต้องตัวไหมเนี่ยต้องไปรูปแบบนั้นเลยนั่นเดินวิ่งย่องว่าไปว่าไปยืนสายโอ้ยวิ่งไล่ควายเลยห้องเห็นไหมมีร่องรอยมีสันอยู่ไหมไม่มีไม่มีร่องรอยเลยจับอารมณ์เนี่ยไว้แต่แมนเขาแนะนำเรื่องการสูดหายใจ3-4ขั้นตอนจำเอาไปใช้ครับช่วยตัวเองที่บ้านไม่ต้องไปกินหายเรายาเลยอาการเนี่ยเป็นยาเนี่ยมาค้นพบพวกนี้แล้วมีสเต็ปให้เต็งเยอะเต็งเยอะจะเริ่มแย่ลงแล้วก็เอาโอกาสมาแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายแน่นอนสิ้นเดือนนู่นที่จะเจอกันครับผมเกิดผมไปอเมริกาไม่กลับมาเลยเป็นสิทธิโดยชอบของผมนะเอาใช่ไหมผมไปที่กระพี่เหรียญตั้งครึ่งปีเลยนะ6 เดือนนะอยู่ได้สบายเลย6 เดือนนะใช่ไหมล่ะแต่รู้ห่วงห่วงคนในประเทศไทยมากกว่าผมห่วงมา20 กว่าปีแต่ผมห่วงเท่ากับเท่าไหร่ผมไม่ใช่ผู้บริหารบ้านเมืองถ้าผู้บริหารบ้านเมืองสิครับยังไม่มีลักษณะอยากเป็นไหมผมจะเอาหินมาแขวนเอวทำไมแล้วใช่หรือเปล่าใช่ไหมล่ะผมอิสระผมไม่ดีก่อนใช่ไหมครับครับผมลุงงอกผมมีปัญหาอย่างผมแพ้ปูนเหมือนกันคือบ้านเป็นหินแกรนิตคืออยู่บ้านต้องใส่รองเท้าฮะคือน่าจะเป็นคล้ายๆเหมือนกันนะคือตอนแรกเราใส่หินแกรนิตมันจะปูนเปิ้นที่ไหนละพวกนี้คือมันเย็นนะฮะคือผมต้องใส่รองเท้าคือมีรองเท้าอยู่ในบ้านเฉพาะเหมือนกันครับผมลมอากาศช่วยได้ครับน้ำอากาศเนี่ยมันช่วยได้หมดทุกอย่างครับของดีๆอยู่ในบ้านแล้วอยู่ในตัวแล้วนะครับอ๋อระงับอากาศจับเทคนิคเดตันแมนเขาบอกวิธีเขาค้นหาวิธีเขามีหน้าที่ค้นหาวิธีที่จะให้โอเคไหมครับนะแต่ก็คือช่วยกันนั่นแหละครับให้ผู้คนได้รับประสิทธิ์ได้เร็วเพราะเป็นธรรมชาติเข้าใจนะครับโดยใช้จบข่าวไหมครับอ้าวประมวลผลตัวเองดูสิเขาว่าพาร์กินสันมันเดินอืดมันเดินช้ามันเสื่องซึมเป็นทิ้งของเดินแบบมันหรือเป็นหุ่นยนต์เดิน
ตอนนี้เป็นหุ่นยนต์ไหมรู้สึกว่าเป็นหุ่นยนต์ไหมครับตอนนี้คล่องยากมั่นใจว่าจะหายให้ 100% ครับคล่องแคล่วครับอย่าคล่องแคล่วเดินเหินไปเหมือนปกติครับเหมือนชาวโลกชาวโลกออกมาอย่างนั้นเลยไม่ดีกว่าครับใช่ไหมอ้าวให้คะแนนตัวเองสักกี่เปอร์เซ็นต์ 90% กันครับ90ให้มันชัดๆไปเลยจำโทรศัพท์ตัวเองได้ไหมเนี่ยจำลืมกล่อง084เออผมกล่องคนฟังหน่อยเดี๋ยว3ตัวครับ084เออ455อือ1445เออเห็นไหมบอกเบอร์โทรสงสารคนฟังหน่อยครับจำเป็นหลักทีละ3ตัว3ตัวให้ช่องว่างคนคิดตามนิดนึงถามว่ามันเป็นมากี่ปีแล้วเนี่ย2ปีครับ2ปีนะโอเคเนาะเอาล่ะนั่นก็เป็นข้อมูลเอาไว้เด็กรุ่นหลังมาศึกษากันครับเพราะที่นี่คือศูนย์วิจัยพลังงานไม่ดีสุดวิจัยได้แล้วพลังงานที่บริสุทธิ์ครับมารักษามนุษย์โอเคไหมครับครับผมวิจัยของผมได้เรียบร้อยแล้วจ้ะครับชัดเจนงานวิจัยผมไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครครับเพราะว่าผมรู้ว่าสิ่งนี้มันไม่มีมาก่อนในโลกนี้ครับมันเป็นตัวต้นแบบที่นี่ครับผมเป็นตัวต้นแบบไม่มีตัวอย่างมาก่อนนั่นดีไม่เคยเจอไม่ครับก็เพราะอย่างนั้นแหละก็ทำให้เผื่อคนรุ่นหลังครับก็ยังมาศึกษาต่อไปนะครับจะกลายเป็นการแพทย์ทางออกมันจะไม่มีทางตันแล้วต่อไปนี้ไม่มีทางออกมีลงออกทำงานไม่ต้องกลัวหรอกมีทางออกให้คิดความคิดก็มีทางออกให้คนไหนที่คิดตันไปต่อไม่ได้มานี่จะเปิดความคิดให้อันนี้มันเกี่ยวกับบุญเก่านี่ไหมครับเลิกพูดแล้วละมันไม่จบพูดแล้วมันจริงไม่จบจริงไม่ผิดพูดมันหรอจริงครับพูดถึงปัจจุบันดีกว่าเออเอามันชัดเจนดีกว่าครับงงหายงงดีกว่ามึนหายมึนปวดหายปวดเซ่อหายเซ่อโง่ถ้าเป็นไปได้หายโง่ดีกว่าครับใช่ไหมครับเราเปิดประเด็นพูดนี้จะดีกว่าเยอะจริงครับถอยเราไปหาบุญกรรมไม่จบไม่จบอย่าให้มันมาตัวลากดึงเราครับเลิกพูดนรกสวรรค์แล้วพอเรารู้อยู่แล้วเอาร่างกายสายสองประการไปใช้งานเป็นปกติดีกว่าครับมีเรี่ยวแรงทำงานต่อมีผลผลิตให้เกิดของอยู่ของกินของใช้และของเก็บไว้เยอะเวลาจะไปก็เอาไปด้วยนะครับเอาไปได้ไม่เอาไปได้ให้ใครก็ให้เสร็จครับเอาไปไม่ได้ก็อาจจะให้ใครก็ให้ไปที่ก่อนจะไปไม่มีที่ให้ก็แถวๆนี้มีที่เก็บให้นะให้คนเผื่อคนอื่นต่อไปครับไม่กินอยู่แล้วกินไหมผมกินยาผมไม่ดีกินยาทุกชั่วโมงใช่ไหมล่ะจบเนาะครับผมโอเคเอวันตรงนี้ดีดีครับผมผลไม้ครับน้ำกับผลไม้มาน้ำเป็นยาเอามาเท่าไหร่ต่อคืนเท่านั้นเอามาเป็นยาอย่าลืมพูดเป็นยาผลไม้เป็นยาลูกงอกน้ำเป็นยาใช่ไหมครับจำไม่ขึ้นอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชผลไม้เป็นยาโอเคไหมครับถ้ามันอยู่ตรงนี้